มาดูการใช้งานหรือการปลูกกระเบื้องด้วย TOA กาวซีเมนต์ถุงสีแดงนะครับก่อนที่จะมีการปลูกกระเบื้องนั้นจะต้องมีการทำระบบกันซึมโดยเฉพาะตรงพื้นและรอยต่อของผนังนะครับแต่วันนี้เราจะดูขั้นตอนในการปลูกกระเบื้องด้วยกาวซีเมนต์เป็นการปูบนผนังนะครับโดยใช้ TOA กาวซีเมนต์ถุงสีแดงนะครับการปูกระเบื้องนั้นเขาจะเอากาวซีเมนต์นั้นไล่หลังกระเบื้องให้เต็มแผ่นนะครับแล้วก็นำไปติดข้างผนังสังเกตไหมครับว่าการที่ไปวางปุ๊บมันจะยึดเกาะติดแน่นได้ทันทีนะครับแล้วก็ใช้สเปเซอร์หรือใช้อุปกรณ์นะครับติดเพื่อเป็นการเว้นร่องแล้วก็อุปกรณ์เครื่องมือสำคัญก็คือค้อนในการเคาะนะครับเขาจะใช้ด้ามค้อนแบบนี้นะครับเห็นไหมท้ายหรือด้ามนั้นจะเย็นเคาะก็จะไม่มีปัญหาครับนี่คือเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการปลูกกระเบื้องด้วย TOA กาวซีเมนต์ซุปเปอร์ไทยถุงสีแดงครับติดต่อโดยตรงได้ที่ TOA ครับ